สิ่งมีชีวิตรูปร่างประหลาดนี่มันอะไรกันรูปร่างคล้ายกับแมลงแต่ที่จริงแล้วมันไม่ใช่เลยมันคือภัยพิบัติที่ไม่สามารถคาดเดาอะไรได้มีหนำซ้ำพวกมันก็มีอนานิคมเช่นเดียวกับมนุษย์อย่างเราๆแต่ไม่ว่ามันจะคืออะไรนั้นผมรู้เพียงแค่อย่างเดียวคือมันอันตรายสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนหายหน้าหายตากันไปนานคิดถึงกันบ้างหรือเปล่าเอาล่ะพวกเราทั้ง4คนผมพี่ดีอ่ะไก่และเซนซิน้องหัวเขียวที่สร้างความชิบหายมากๆก่อนจะมาฟันฝ่าตะลุยไปพร้อมกันได้มาครับเอาชีวิตรอด1ชั่วโมงจาก Infectumของในกล่องก็จะมี table workbench ที่เป็นโต๊ะทำปืนแล้วก็กระเป๋าของในกล่องเลยปุ๊บเฮ้ยมีปืนอันนี้ไม่เอานะโยนทิ้งไปเลยสิ่งที่ผมจะให้กับทุกๆคนจะมีเพียงแค่โต๊ะทำปืนและกระเป๋าเพียงเท่านั้นเหตุผลนั่นก็เป็นเพราะว่าจะได้ลดเวลาไปกับการฟาร์มของไม่อย่างนั้นคงได้เสียเวลาไปกับการฟาร์มและตะลุยบุกรังมันได้อย่างช้ามากขึ้นแน่นอนและใช่ครับเป้าหมายของพวกผมคือการตะลุยทำลายอาณานิคมของพวกมันให้สิ้นซากใช่อยู่ไหนพี่เดียมันผมพิกัดแบบรวดเร็วได้ไหมได้บ้านเล็กๆงูเลยอ่ะครับรู้เลยเหรอโอ้โหอยู่มันต้องข้ามไปฝั่งนู้นเลยพี่เดียใช่พี่เดียอยู่ไหนอ่ะทำไมไม่แน่ใจอยู่200ปัญหาหลักๆที่พวกผมเจอกันในตอนนี้เนี่ยคงจะเป็นการหลงทางกันนั่นแหละครับแต่ก็ใช้เวลากันสักพักเลยล่ะกว่าจะหากันจนเจอแล้วบังเอิญจุดที่ผมเนี่ยเจอกันเนี่ยอยู่กลางหมู่บ้านพอดีเลยพวกผมเลยตัดสินใจที่จะพักแรมกันที่หมู่บ้านแห่งนี้แล้วค่อยว่ากันใหม่ในวันต่อมาพวกผมได้ออกจากหมู่บ้านกันแต่บังเอิญเจอสิ่งก่อสร้างลอยฟ้าซึ่งพวกผมไม่ได้ตัดสินใจที่จะเข้าไปสำรวจกันหรอกนะครับเพราะหากพวกผมเจออะไรที่มันอันตรายขึ้นมาเนี่ยพวกผมเนี่ยหันหลังกลับไม่ทันหรอกนะครับสิ่งที่พวกผมคิดกันในตอนนี้เนี่ยคงจะเป็นการสำรวจการลงเหมืองกันเท่านั้นแหละครับโดยผมเนี่ยจะแบ่งกันเป็น2ทีมโดยผมจะไปกับพี่เดียและเทนไปกับไกด์เก็บแร่เอาไว้แลกกับก๊อบลินไม่ต้องเอาไปเผามันเอาไปแลกกับก๊อบลินโอกาสได้เจ้าทวีคูณ2เฮ้ยทีไบชาร์ปมันคืออะไรอ่ะพี่เฮ้ยมันปามกูนกเหี้ยนกเหี้ยผมจะฆ่านกให้ได้มีแมลงสาบอ่ะพี่ถ้าไม่เจอโคเก็บโคไว้ทำทอสเลยนะพี่เราจะเอาคอปเปอร์กับไอรอนไปแลกกับกอบลินจะคุ้มที่สุดละพี่เดียลงข้างล่างเหรอพี่ใช่แล้วเจอเด็กเที่ยวเลยอันไหนอยู่บนต้นอุ้ยพี่ตรงนี้กันพาวเดอร์เต็มเลยโอ้โหมาจ้าเอ๋ด้วยพี่มันมาจ้าเอ๋ผมว่าจังหวะนี้กันพาวเดอร์ก็น่าจะเพียงพออยู่มั้งโอ้โหตรงนี้แมงมุมเต็มเลยพี่หนีออกมาชิปหายชิปหายชิปหายเสียพอดีเลยมาเจอพี่เดียละโอเคเดี๋ยวกับพี่เดียน่าจะปลอดภัยมากกว่าไม่มีอะไรหรอกพี่เดียเจอซอมบี้ไงสวัสดีจ้าวิลเลจเจอร์ไอ้เจอถือดาบด้วยเหรอโคตรเท่เลยสวัสดีจ้าตกใจหมดแล้วถ้าเจอกอบลินเอาไปแลกอะคุ้มจัดแต่ถ้าไม่เจอก็คงต้องเผาอืมไม่ไอหมู่ในหมู่บ้านมันมีคนเก็บของจะเก็บของไม่ครบจะเจอก็บินเหรอภาวนาให้เจอพี่ไม่เจอก็ต้องเจอแล้วจังหวะนี้พี่เดียควรหาอะไรอ่ะพี่นี่ไงนี่ไอเหล็กเยอะเลยว้าววิทอสผมขอถ้าเจอกับลินแลกของก็จะดีมากมันจะโผล่ให้เราเจอว่ะไหมเจอนี่แหละม่วงๆอ่ะเอาอะไรปะม่วงๆเหรอคืออะไรอ่ะกลมๆอ่ะอะไรม่วงม่วงกลุ่มที่มันเป็นคริสตัลอ๋อเอเมทิสเหรอเอเมทิสต้องใช้ปะเอเมทิสเหรอมันก็เอามาทำปืนได้นะเอามาทำเลนอะเก็บมาก็ดีเอามาทำเลนปืนตอนนี้ผมทำแฟร์กันแต่แล้วที่รู้อะเอามาทำสโคปปืนก็ได้เหมือนกันว้ายพี่เดียเกาะแล้วปีนขึ้นมาดีกว่าพี่เกาะแล้วปีนขึ้นมาขี้ขวาพี่ขี้ขวาค้างขี้ขวาค้างแล้วปีนขึ้นมาพี่ไม่ขึ้นอะต้องกระโดดพี่กระโดดขี้ขวาพี่ขี้ขวาค้างขี้ขวาค้างแล้วก็สเปคอีอุ้ยแมลงสาปีเตอร์อุ้ยเหมืองใหญ่พอสมควรเลยเนาะเฮ้ยพี่เราขุดคอปเปอร์ดีกว่าคอปเปอร์เอาไปทำกระสุนปืนอันเดอร์ไมเนอร์นี่ใครฮะมีตัวชื่ออันเดอร์ไมเนอร์อะไมเนอร์ไหนพี่ในแผนที่อะอะไรอันเดอร์ไมเนอร์เรสโตนจำเป็นไหมเรสโตนเอามาก็ดี
วัดดิจ้าชาวโลกโอ้นั่นมันสเกลิตันใส่ชุดเกาะเอนชานนี่นะเฮ้ยแยกพังแล้วไอตัวที่มันเหมือนวิญญาณที่กำลังตีอะไรขุดอะไรอยู่มันคือใครวะวิญญาณคนนักขุดเมืองอ๋อมันมีเพชรอะเพชรอยู่ตรงนั้นเพชรจำเป็นไหมเพชรจำเป็นอยู่เอามาทำชุดเกราะหรือว่าเอามาทำอะไรเงี้ยก็ดีพี่ดาวไปไหนแล้วอ่ะเจอทองแดงอยู่กำลังขุดทองแดงเฮ้ยแล้วทำไมทุกคนไม่หนีผมวะเต้นอยู่ไหนอะใครมันบินแถวผมวะเนี่ยฮะมีคนบินด้วยโอ้ยยังไม่ได้ซ่อนตัวเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายสองตัวอ๋อดีพี่ดีกันพาวเดอร์ทำดินปืนสามตัวแล้วเหลือครึ่งหัวใจไปแล้วมาผมกำลังเดินไปหาทุกคนนี่โอ้ยแมงมุมพิษแม่งกลัวดูอยู่สปอนเนอร์อะไรแมงมุมพิษแม่งขุดไม่ทันเทนอยู่ข้างล่างพี่เอาเทนขึ้นมาเทนขึ้นมาให้มันกันบล็อกอะไรตรงเนี้ยมหาเหล็กอ๋อพี่การเองพี่การขุดอะไรไม่ได้เลยโอ้ยพี่เดียวันนี้จัดซอมบี้อุ้ยเลตาโตนเสียงวิญญาณถ้าตีมันได้ป่าววะให้มันลงไปข้างล่างมันอ่ะโอ้ยนี่มันทองอย่างไรไอ้เหี้ยไม่มีเหล็กเลยหรอผมเนี่ยเจอแต่อะไรก็ไม่รู้อ่ะเจอแต่เลสโตนทองอะไรพวกนี้โอ้ยตรงนี้โคตรลึกอ่ะลึกสุดใจอ่ะลึกจัดจ้าพี่เดียวสว่างอยู่ปลอดภัยโอ้คีเปอร์ look at that ไม่เจอเพชรเลยเออโอ้ตกใจหมดโอ้โหคีปเปอร์เดินมาเกือบตายเจอเพชรแล้วเจอเพชรก้อนนึงแต่ขุดไม่ได้อะไม่มีพี่แอคเล็กก็ไม่รู้มีกี่ก้อนอ่ะตอนนี้มีเหล็กสะสมอยู่ที่3อันพี่ทีหายไปไหนวะเมื่อกี้ผมเห็นพี่ทีอยู่ตรงข้างๆ no แล้วพี่แกก็เดินไปไหนแล้วไม่รู้แล้วพี่เดียหายไปไหนแล้วอ่ะเอ้าทองไอ้สัตว์เจอทองแมงมุมโอ้มีคนไม่ให้มันเดินผ่านตรงนี้แล้วไม่ขุดทองวะอย่าให้รู้นะทองไปทำอะไรวะทำแอปเปิ้ลทองโอ้โหสเกลสเกลโอ้ Jesus Jesus Christ Jesus Christ โอ้ shit จะตายแล้วติดพิษไอตัวระเบิดนี่เหรอโอ้ shit เกือบติดพิษกันโอ้เชียร์เสียงท่าพ่อมึงอะทำไมแต่ละคนเจอวะทำไมเราไม่เจอวะไอตัวเล็กๆวะเล็กๆแดงๆอะเมื่อกี้เดินไปหามันผมเจอตัวที่มันไม่ใช่เฮลิคอปเตอร์มันเป็นตัวเล็กๆอะพี่เดียไปไหนแล้วอะไปอย่างไวอะพี่เดียในเหมืองเนี่ยเลสโตนกับทองเต็มเลยปลากรวยไอ้หมอปลากรวยแม่งจะฆ่าผมมีใครยังไม่มีพีแอคเหล็กไหมพี่ยังไม่มีฉันเองโอเคเดี๋ยวเอาไปให้แต่ว่าตอนนี้ฉันหาแร่แล้วให้เบียร์ขุดแทนมาหาหน่อยหลงเดี๋ยวผมเอาพีแอคเหล็กไปฝากเจออันนึงอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรวะนิโบนมะไม่ใช่คือตอนเนี้ยกูโซโลดีๆเลยอ่ะกูต้องการให้คนมาช่วยกูโอ้เฮ้ยเสียงเหี้ยอะไรวะไอ้สัตว์อย่าดันนะอย่าดันนะโอ๊ยเหล็กตามไกลไปดีกว่าแม่งตอนนี้เราไปโซโลดีๆแล้วเนี่ยโซโลทำไมไม่มีอะไรเลยเนี่ยผมได้เหล็กมาเพิ่มว่ะอู้ชิบหายวะเนี่ยประมาณ6อันไม่มีเลยเหรอมันสุดแค่นี้ป่าววะหนังสือ Feather Falling 2อ่ะควรเอาไปไหม Feather Falling กำลังหาทางไปอยู่ก็ได้เนาะLestone เราจะคับปืนแล้วไม่ไปเนเธอร์หรออุ้ยแอปเปิลทองอุ้ยเหล็กอุ้ยเนเธอร์รู้สึกว่าไม่ควรไปดีกว่านี่คือฉันเจอผีเต็มหมดตอนนี้เหล็กนี่ไงเหี้ยกว่าจะเจอโอ้ my god ผมเจอเป็นร้อยเลยพี่เดี๋ยวนะจริงเหรอนี่ไม่เจอเลยนี่ตอนนี้ผมมีประมาณ18อันละหรือว่าแร่พวกเราอยู่ที่ผีหมดแล้วว่าผีขุดมาหมดแล้วใช่เหรอผีแหละตัวนี้มีทองแล้วนะผีนักเหมืองอะนะเออมันได้ด้วยเหรอทำไมทุกคนไม่แยกย้ายกันไปแต่ละที่กันหมดเลยวะมาพี่เดียเราไกด์อะพี่คือตอนนี้ผมหาจุดขาวๆไม่เจอแล้วเอ้ยเจอแล้วเนี่ยจุดขาวๆโอ้ยแค่มองโคตรยากเลยมึงกูแตกคามืออีกแล้วมีสองคนอยู่ด้วยกันไม่มอนเยอะเกินมอนเยอะเกินไม่ใครอะไรวะมีสองคนอยู่ด้วยกันเอ้ยเฮียอะไรโอ้เดี๋ยวนะจุดขาวๆคือตรงไหนอะโอ้ยโอ้ยไม่มีสองคนที่อยู่ด้วยกันใช่ไหมใช่ครับพี่คนอยู่ด้วยกันเดี๋ยวเนี่ยมีคนหนึ่งแยกเดี๋ยวไม่รู้ใครฉันเองโอเคมันตายผีมันขุดอะไรไม่รู้อ่ะเพราะว่ากันว่านะวิญญาณมันจะต้องวนซ้ำไปเรื่อยจนกว่าจะหมดกรรมของตัวเองไงแม่ตอนแรกพี่จะไปตีมันแต่หายไปตลอดเลยก่อนตีโอ้เมื่อกี้พี่จะบวกกับผีแล้วเมื่อกี้เฮ้ยไอ้เหี้ยเอ้ยวะผมงงมันเป็นตัวแดงๆแล้วมันวิ่งพุ่งมาโดดผมแล้วมันก็บอมเลยไอ้อ๋อนั่นแหละผมโดนเผื่อใครงงว่าเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นใช่
ผมก็งงเช่นกันมันเป็นสิ่งมีชีวิตไม่สิมันยังเป็นสิ่งมีชีวิตหรือเปล่าผมยังไม่รู้เลยด้วยซ้ำเพราะว่าตัวของมันเป็นสีแดงรูปร่างคล้ายกับแมลงทันทีที่ผมเดินเข้าไปใกล้มันมันกระโดดจู่โจมผมทันทีซึ่งเลือดผมเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ลดเยอะมากนะครับแต่ทุกคนลองคิดดูนะว่าถ้ามันมากันสิบตัวเนี่ยพวกผมไม่ตายแน่ครับไม่ว่าผมจะทำอะไรสักอย่างผมต้องทำอย่างระมัดระวังมากที่สุดแล้วล่ะครับในเวลาต่อมาพวกผมได้ตัดสินใจที่จะขึ้นไปข้างบนกันเพื่อที่จะเคลียร์ของในการทำอุปกรณ์ชุดต่างๆเพื่อที่จะไปถล่มรังของพวกมันกันแต่ทันทีที่ผมขึ้นมาบนพื้นดินผมกลับพบว่ามันพลบค่ำไปแล้วพวกผมจึงตัดสินใจที่จะไปค้างแรมที่หมู่บ้านดั้งเดิมที่ผมเคยอยู่กันก่อนในเช้าวันต่อมาพวกผมได้ตัดสินใจที่จะเผาแร่ทั้งหมดและทุกๆอย่างไปกับการทำปืนและชุดเกราะอุปกรณ์ต่างๆเพื่อที่จะไปสู้กับพวกมันกันและพวกผมพร้อมแล้วสำหรับการที่จะไปถล่มรังของพวกมันให้สิ้นซากโอเคเวทีสโคปแล้วเราพร้อมจะลุยกันหรือยังป่ะ3 2 1 Let's go เข้าไปก่อนโอ้โหเกือบตายเกือบตายโอ้โหโอ้โหเหลือ3หัวใจไปเดี๋ยวเข้าไปไม่ใช่คือไกด์กับพี่อยู่หน้าไกด์พอดีเฮ้ยๆๆๆเฮ้ยๆอะไรโอ้ยมันยิงไม่เข้าอ๋อมันตายแล้วเรียบร้อยทันเดียวจอดไอ้เหี้ยทองดาพี่เดียพี่เดียตามอ้าวพี่เดียดาวได้ไงอ่ะอ้าวพี่เดียแม่งตกลงไปตายอ้าวชุบได้ไหมชุบดิชุบเฮ้ยเจอโจดมาดิมาดิมาดิตายตัวแตกไอ้เหี้ยเฮ้ยเสียงอะไรน่าจะโดดเสียงไรเสียงปืนเสียงปืนมันไม่ใช่เสียงปืนลูกซองเดี๋ยวดูดิมันเสียงตัวไอเดินอ่ะเมื่อกี้เฮ้ยดีๆก็หิวจัดเลยเฮ้ยเธอติอะไรอ่ะอยู่ไหนอ่ะมาอยู่ตรงนั้นมาอยู่ด้านล่างอ่ะเห็นแล้วพี่บอกพี่เห็นนะผมยังไม่เห็นตัวเลยพี่กระทืบมันดิอยู่ไหนโอ้โหไหนวะเฮ้ยมันยิงอะไรวะเหี้ยอะไรวะน่ะตายยังมันอยู่ใต้น้ำโอ้ยชิบหายคือพี่เดียมองไม่เห็นมองไม่เห็นอ่ะยิงมันได้ยิงเนี่ยอยู่ใต้น้ำมองไม่เห็นเฮ้ยกระสุนหมดรีโหลดก่อนมีสองนัดโอ้สวัสดีจ้าโอ้ยเจ็บเก็บให้เองกระสุนหมดรีโหลดตายตายแล้วไปไหนต่อไปไหนดีกว่าไปปราสาทโดดเดี่ยวไหมในระหว่างที่พวกผมสำรวจปราสาทของพวกมันอยู่ได้มีสัตว์ประหลาดปรากฏตัวขึ้นชื่อของมันคือครูรติคอนสตรักซึ่งหน้าตาและตัวของมันพวกผมมองไม่เห็นกันหรอกนะครับแต่สิ่งที่ผมรู้เนี่ยคือมันค่อนข้างอันตรายเลยล่ะซึ่งการโจมตีของมันได้ยิงบางสิ่งบางอย่างที่ดูเหมือนหัววิชเชอร์ซึ่งการโจมตีของมัน1ครั้งเลือดของพวกผมเนี่ยลดไปถึง5หัวใจเลยแต่จากที่พวกผมร่วมมือกันจัดการมันอย่างทุลักทุเลพอสมควรก็สามารถปิดชีพมันลงได้สำเร็จในเวลาต่อมาพวกผมได้ตัดสินใจที่จะไปถล่มรังของพวกมันกันต่อในระหว่างที่ผมผ่านทางนั้นผมได้เจอปราสาทแห่งหนึ่งซึ่งอยู่กลางน้ำแบบโดดๆเลยใช่ครับพวกผมเนี่ยตัดสินใจที่จะไปถล่มปราสาทแห่งนั้นกันต่อแต่ทว่ามีเพชรว่ะพี่ฮะฆ่ามันได้แล้วหรอได้แล้วขอโทษที่ไม่ได้รอคนจังหวะมันติดบัฟพอดีก็เลยใช่ครับเจ้าเทนเนี่ยไปบุกปราสาทของมันก่อนใครโดยไม่รอพวกผมเลยสักคนพวกผมทั้ง3คนเลยไม่มีโอกาสได้เห็นหน้าตาของพวกมันที่อยู่ในปราสาทนั้นเลยรวมถึงภาพที่จะไม่ให้คนดูด้วยแหละนะเอาล่ะฉันรู้นะว่านายดูคลิปนี้อยู่น่ะฉันให้โอกาสนายตอนนี้เท่านั้นนะคอมเมนต์ขอโทษพวกฉันมาเดี๋ยวนี้เลยหลังจากพวกผมทั้ง4คนได้ไปสำรวจปราสาทมาหมดแล้วมันไม่มีอะไรให้ผมเลยสักอย่างพวกผมเลยตัดสินใจที่จะไปรังลอยฟ้าอีกที่ของพวกมันกันซึ่งมันดูเหมือนรังก้อนเนื้อมากจริงๆตอนแรกผมคิดว่ามันจะมีเยอะมากกว่านี้แต่ที่ไหนได้มันมีแค่ 2-3 ตัวเท่านั้นเองแล้วจะทำไงได้ล่ะครับพวกผมเนี่ยฆ่ามันทิ้งเลยสิอ๋อแล้วก็ใช่ครับที่นี่เนี่ยไม่มีอะไรให้พวกผมเลยสักอย่างนอกจากรังก้อนเนื้อที่ดูเหมือนรังไข่ตอนนี้พวกผมเนี่ยค่อนข้างชัวร์แล้วล่ะครับว่าอาณานิคมที่พวกผมที่ผ่านมาเนี่ยแทบจะไม่เจออะไรอีกแล้วทุกคนจำฐานลอยฟ้าดั้งเดิมที่พวกผมเจอแถวหมู่บ้านดั้งเดิมกันได้ไหมครับในครั้งนี้พวกผมจะกลับไปดูว่ามันมีอะไรอีกหรือเปล่าปากกวนพาท่านมายังอันนี้พี่มายังอันนี้ยังไม่ได้ทำอะไรเลยถ้าผมว่ามันไม่มีอะไรแน่เลยเดานะอาจจะมีอะไรก็ได้นะแต่มันมีเหมือนเป็นเนี่ยมันมีเหมือนเป็นพื้นที่อ่ะมันเนี่ยมันมีพื้นที่ให้เราขึ้นไปอ่ะเอ้ยมีกล่องมีอะไรอ่ะโอ้มีกอบเพชรกับกอบเพชรอู้อู้ไหนดูนะกอบเพชร
โอ้ my god มันคืออะไรอ่ะ bottle of soul เราทำอะไรกับมันได้ปะไม่ได้ astro dagger อะไรวะเนี่ยหนังสืออะไรอ่ะมันมีหนังสือให้เราอ่านด้วยอ่ะไหนลองอ่านดิทุกคน is not native of the first dimension แม่แป๊บนึงผมอยากรู้ข้างบนมันมีอะไรตอนลองพูดเลยดิอย่างนี้เราเล่น emot อันนี้ดีกว่าเสียงอะไรพี่จำระเบิดใครโดนระเบิดฮะเห็นตัวเหี้ยอะไรเฮ้ยโอ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 ้ย